แพรวาแจงดราม่าไม่ชอบคนพูดคำว่าสู้สู้เวลาดาวจากซึมเศร้าชี้คำที่อยากได้ยินแพรวานิชาพัฒน์เปิดใจดราม่าไม่ชอบคนพูดคำว่าสู้สู้เวลาดาวจากซึมเศร้าเจอแซะกลับจะให้พูดคำไหนเผยคำที่อยากได้ยินหวังคนได้ประโยชน์จากบทเรียนนี้หลังจากที่นักร้องนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์ไปออกรายการหนึ่งแล้วพูดถึงประเด็นเรื่องโรคซึมเศร้าของเธอว่าเวลาที่ดาวเป็นทุกข์ไม่ชอบให้คนมาพูดว่าสู้สู้ซึ่งทำให้คลิปช่วงนี้ถูกแชร์และถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจซึ่งฝั่งที่ไม่เข้าใจต่างถามว่าแล้วจะให้พูดคำไหนเพราะคนที่บอกว่าสู้สู้ก็อาจจะพูดด้วยความห่วงใยจริงๆแพรวาแจงดราม่าไม่ชอบคนพูดสู้สู้แพรวานิชาพัฒน์ล่าสุดแพรวาออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในงานเบงเบงฟินแฟนฟันเปิดตัว4พรีเซนเตอร์สุดคูลว่าเอาจริงๆอะยังไม่เห็นฟีดแบคเลยแต่เมื่อกี้ฟังบรีฟมาแล้วเราก็เลยงงว่าเหรอก็เลยโอเคไม่รู้ว่าจะต้องมาตอบอะไรดีวันนี้โดยส่วนตัวฟีดแบคที่กลับมาหาหนูส่วนใหญ่จะดีหมดเพราะว่าคนรอบตัวที่เขามีเพื่อนเคยเป็นหรือแฟนตัวเองเป็นกลับมามันดีหมดเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีฝั่งแย่ด้วยเราก็เลยยังไม่ได้อ่านเพิ่งรับรู้ว่าเมื่อกี้มันมีฟีดแบคฝั่งแย่ด้วยแต่เรายังไม่ได้เปิดโทรศัพท์เข้าไปอ่านสิ่งที่เราสัมภาษณ์มาคือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสมาใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดคำว่าสู้สู้โอเคถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็พูดได้คนอื่นก็พูดได้ในสภาวะปกติสภาพจิตใจปกติพูดได้หมดที่บอกว่าสู้สู้แต่ที่ห้ามบอกว่าอย่าพูดคำว่าสู้สู้คืออย่าพูดเฉพาะเวลาที่เราสภาพจิตใจเปราะบางเราดาวแล้วคือเพื่อนสนิทเราคำนั้นแล้วเราได้บอกไว้แล้วคือเพื่อนสนิทเราจะรู้ว่าเราไม่ชอบคำนี้แล้วจากที่เราได้สัมผัสคำว่าสู้สู้ตอนที่เราดาวมันแย่ขนาดไหนคือตอนที่เราดาวพอเราได้ยินคำว่าสู้สู้เรารู้สึกว่าคือเราสู้มาตลอดแล้วอะคือตอนนี้เราเหนื่อยมากแล้วเราไม่อยากแม้กระทั่งมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยซ้ำแล้วเราต้องสู้กับอะไรอีกคือมันเป็นตอนที่เราดาวเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ค่อยชอบคำว่าสู้ตอนที่เราดาวแล้วเป็นเพื่อนที่อยู่ในเซฟโซนเราด้วยนะที่พูดกับเราซึ่งทุกคนจะรู้เวลาที่เราดาวอะแต่เพื่อนจะบอกว่าสู้สิไอ้หญิงแต่หนูตอนนี้ยังสู้ไม่ไหวแต่ขอนอนก่อนนะตื่นมาจะดีขึ้นคือมันก็แค่เป็นจังหวะที่ดาวมากจริงๆถึงขั้นที่คิดสั้นคือส่วนตัวเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกคนต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนแพรวาแจงดราม่าไม่ชอบคนพูดสู้สู้แล้วเราอยากได้ยินคำไหนมากที่สุดคือเราไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เธอเจออะเธอรู้สึกยังไงแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราอยากแค่รู้ว่ายังมีคนที่อยู่ข้างๆเราคือก็ไม่อยากใช้คำว่าแนะนำอีกเดี๋ยวมันก็ตีกลับมาอีกเอาเป็นว่าเป็นคำที่แพรวาชอบฟังคือแพรคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟตอนที่เราไปถ่ายรายการเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีฟีดแบคแย่แต่เราคิดว่าการที่เราพูดเราก็ได้แชร์ในสิ่งที่เราเคยผ่านพบเจอเป็นสิ่งที่เราเคยบอกกับเพื่อนเราว่าเราไม่ชอบคำนี้นะมีคำนี้คำนี้นะให้เพื่อนเลือกใช้คือมันเป็นช็อตคลิปใช่ไหมคะหนูอะดูช็อตคลิปแต่หนูคือหนูก็ไม่รู้ว่าช็อตคลิปนี้มันจะขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเข้าใจผิดแต่ไม่เป็นไรหนูอาจจะสื่อสารผิดก็ได้แต่หนูก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดในตัวหนูสำหรับคนที่เข้าใจขอบคุณมากหนูรู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจเล็กๆให้หนูหนูขอบคุณจริงๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่หวังว่าหวังสุดๆเลยว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้มีประสบการณ์ร่วมคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าแพรวาเคยพูดอย่างนี้นี่นะเหมือนกับที่ตอนที่เราเจอตอนนี้เลยไม่ว่าจะอีก10ปี20ปีก็ได้ค่ะก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์ที่เราได้แชร์ใช่ค่ะสำหรับตัวหนูคิดอย่างนั้นแล้วตอนนี้เราสตรองขึ้นมามากแค่ไหน
ก็สตรองนะถ้าไม่สตรองหนูว่าหนูมาสัมภาษณ์แบบนี้ไม่ได้แล้วแต่หนูก็ต้องดูอีกทีว่ากลับไปที่บ้านแล้วมันจะเป็นยังไงแต่หนูคิดว่าไม่เป็นไรนะถ้ามันจะต้องเป็นหนูที่โดนด่าหนูโอเคถ้าเป็นเรื่องที่เป็นซึมเศร้านะแต่อย่าไปด่าเมารวมคนที่เป็นซึมเศร้าเลยแสดงว่าเราไม่ได้เสพโซเชียลด้านลบเลยก็เสพค่ะมีบางอันที่หนูไปตอบเขาด่ามาหนูก็ด่ากลับมันก็มีแค่อันเนี้ยหนูยังไม่เห็นแต่หนูคิดว่าอันนี้หนูคงไม่พิมพ์อะไรกลับไปเพราะว่าถ้าถึงขั้นที่พวกพี่มาสัมภาษณ์แสดงว่าเรื่องใหญ่ละน่าจะมีคอมเมนต์เยอะ2คือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากก็ปล่อยผ่านไปและหวังว่าทุกคนอาจจะได้ประโยชน์หรือบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้พาราไทยลัดฟ้าถึงหางโจพร้อมลุยเอเชียนพาราเกมความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินไทยแอร์เวย์รุ่นโบเอิง 777-200 เที่ยวบินที่ TG8067 และ TG8069 นำคณะนักกีฬาสู่นครหางโจวประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่16ตุลาคม66ทัพนักกีฬาคนพิการไทยเดินทางถึงนครหางดอจอวอเป็นที่เรียบร้อยโดยใช้เวลาเดินทางราว4ชั่วโมงแบบไร้ปัญหาติดขัดระหว่างเดินทางได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางโดยสภาพอากาศท้องถิ่นค่อนข้างหนาวเย็นอยู่ที่ 20-24 องศาโดยนักกีฬาทุกคนจะเดินทางไปยังหมู่บ้านนักกีฬาทันทีโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม4สมาคมกีฬาจำนวน22ชนิดกีฬา424รายการโดยมีสมาคมกีฬาเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม491คนประกอบด้วยนักกีฬา307คนผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม184คนประกอบด้วยยิงธนูกรีธาแบดมินตันบ็อกเซียเรือแคนูหมากรุกจักรยานฟุตบอล5คนหมากล้อมโกลบอลยูโดลอนโบสยกน้ำหนักเรือพายยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบและวีลแชร์เทนนิสสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่22ตุลาคม2566และพิธีปิดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคม2566ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์หรือสนามดอกบัวยักษ์ที่จุผู้ชมได้กว่า 80,000 ที่นั่งขึ้นเงินได้ไหมสาวดีใจถูกลอตเตอรี่5ใบแต่ช็อกซ้ำเจออยู่สภาพขาดอย่างเละขึ้นเงินได้ไหมสาวดีใจถูกลอตเตอรี่5ใบแต่ช็อกซ้ำเจออยู่สภาพขาดอย่างเละชาวเน็ตต่างให้ความเห็นขึ้นเงินได้หรือไม่ได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งร้อนใจเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้และถูกรางวัลโดยเป็นลอตเตอรี่ถูกรางวัลในงวดประจำวันที่1กันยายน2566เป็นลอตเตอรี่5ใบเริ่มจากลอตเตอรี่2ใบแรกหมายเลข295491ลอตเตอรี่1ใบหมายเลข947891โดย3ใบถูกเลขท้าย2ตัวเป็นเงิน 6,000 บาทนอกจากนี้ยังมีลอตเตอรี่งวดวันที่16ตุลาคม2566หมายเลข186344จำนวน2ใบซึ่ง2ใบนี้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเป็นเงิน 4,000 บาทรวมแล้วลอตเตอรี่ทั้งหมด5ใบหากนำไปขึ้นเงินจะได้เงินถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
เมื่อหญิงคนนี้โพสต์ถามในกลุ่ม Facebook กลุ่มที่ไม่ว่าพิมพ์อะไรเราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีกยังวะพร้อมข้อความระบุว่าขอกำลังใจหน่อยจะขึ้นเงินได้ไหมคะโดยเป็นภาพลอตเตอรี่ฉีกขาดเสียหายทั้ง5ใบก่อนตามมาด้วยข้อถกเถียงว่าสภาพลอตเตอรี่ที่เสียหายเล็กขนาดนี้จะสามารถขึ้นเงินได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีข้อมูลในประเด็นลอตเตอรี่ชำรุดไปขึ้นรางวัลได้คีหนึ่งผู้ถูกรางวัลเก็บชิ้นส่วนของสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด2ติดต่อกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ชั้น3สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสอบถามโทร02528-9641-9647-3 ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ประกอบสลากที่ชำรุดและตรวจสอบสลาก4รับเงินรางวัลณจุดจ่ายรางวัลชั้นจีรับเงินภายใน1วันThank you.